จะมีความเชื่อว่าการเลือกสวครั้งนี้เป็นการอาจจะมีการกระบวนการล้มกระดานด้วยว่าไม่ให้มีสวชุดใหม่เกิดขึ้นโอ้โหอันนี้ก็ผมคิดว่าคงเห็นแก่ตัวเกินไปนะครับผมคิดว่ายังไงมันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วแหละต้องให้กฎกติกาการเลือกสวครั้งนี้เราไม่พอใจมันนะครับแต่ยังไงมันเดินหน้ามาถึงตรงนี้แล้วก็คงต้องปล่อยให้มีสวชุดใหม่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสวชุดใหม่นะครับจะดีหรือจะเลวยังไงก็น่าจะมีความยึดโยงกับประชาชนมากกว่าสวชุดปัจจุบันแน่นอนคณะก้าวหน้าเตรียมไปสังเกตการที่ไหนบ้างครับวันนี้วางจุดไว้ยังไงบ้างครับคุณนันก็คงไปสังเกตการด้วยตัวเองนะส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงมีข้อสังเกตว่าเว็บเซเนต67เนี่ยอาจจะถ้ามองในมุมกลับอาจจะทำให้แบบมีการหัวกันง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ในนั้นแล้วสามารถที่จะหัวในระดับอำเภอจังหวัดนี้ไม่จำเป็นต้องไปผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงการหัวกับการประชาสัมพันธ์ถึงจุดยืนแล้วก็แนวคิดของตัวเองมันคนละเรื่องกันเนาะหน้าที่ของเว็บไซต์เสนอ67มันไม่ได้ทำไว้เพื่อให้หัวกันแต่มันทำให้เพื่อให้นะครับคนเห็นว่าผู้สมัครในอำเภอของเราในอาชีพของเรานะครับแต่ละคนเป็นใครบ้างมีอาชีพการงานอย่างไรมีความสำเร็จอย่างไรแล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรนะครับเพื่อที่จะถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปคว้ากันเราอาจจะให้คะแนนคนไหนก็ดูที่ความเหมาะสมนะครับดังนั้นหน้าที่ของเซเนต67ก็คงจะเป็นหน้าที่อย่างนั้นมากกว่า คือให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์นะครับผู้สมัครในอาชีพนั้นๆในอำเภอนั้นๆให้กับผู้สมัครได้เห็นหน้าค่าตาได้รู้จักกันเหมือนฝั่งตรงข้ามออกมาบอกว่ามันเป็นการแสดงตัวว่าเป็นสวสีส้มอะไรเงี้ยมีการใช้คำพูดนี้เป็นวาทกรรมผู้ที่ไปดูในเซเนต67นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายจุดยืนนะครับบางคนไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับบางคนไม่อยากแก้หมวด1หมวด2นะครับหรืออะไรก็ว่า